ขนมหวานสมัยก่อนนู้นน่ะมันจะหวานกว่านี้แต่ตอนหลังคนเริ่มห่วงใยสุขภาพไม่กินหวานขนมหวานก็จะลดความหวานลงอันนี้จริงไหมจริงครับนี่ก็ลดแล้วคนทำการค้าขายเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราก็ต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบลูกค้าทุกอย่างเราต้องทำแบบที่ว่าอย่าให้ลูกค้านี่มาด่าเราได้ก็โอเคนะนี่ท่านเสด็จมาเองเนี่ยลูกผมอยู่ตรงนู้นใกล้ๆมากี่ครั้งมาครั้งเดียวเข้าในร้านเลยแต่เมื่อก่อนนี้ทุกๆตุ๊ดจีนน่ะครับจะต้องเอารถช่างมาแต่หวายทุกๆตุ๊ดจีนเหรอเพราะว่าช่วงเย็นนี่ท่านจะมาเสิร์ฟอาหารที่นี่เออใช่ๆทุกๆตุ๊ดจีนนะอ๋อเมื่อก่อนจะมาเสิร์ฟที่ร้านลูกนี้ก็คืออยู่ข้างนอกกันข้างนอกหน้าร้านนี่นะไม่ใช่แบบอยู่ถ้าเขาเยาวราชอยู่แถวเยาวราชอ๋อถวายรถช่อมอ๋อตรงนี้ที่เป็นถวายช่อมแต่ตรงเนี้ยสองรูปเนี้ยคือสมาชิกร้านครับครับใช่ไหมครับโอ้ปีไหนเนี่ยปีมังกรอ่ะ12ปีแล้วเคยเห็นไหมแต่นี่ทำอะไรเนี่ยออกมาเป็นเส้นนี่เหรอ เอาแป้งที่ตีเนี่ยนะใส่ในนี้แล้วก็ออกเป็นเส้นๆแต่นี่เส้นมันเล็กนิดลุมใหญ่นี่ใช่แล้วมันเส้นมันจะเล็กได้ยังไงครับเล็กฮะมันอยู่ที่เราใช้ถ้าเรายกสูงมันก็เล็กต่ำมันก็เส้นใหญ่สมมติใส่แป้งไปเรายกขึ้นมาแล้วเขย่าเนี่ยทุบเอากระปั้นทุบแป้งมันเต็มๆทีนะกระปั้นทุบแล้วมันก็ออกมาเป็นเส้นเล็กๆเส้นเอามาเส้นใหญ่ก่อนแล้วค่อยเล็กลงค่อยเล็กลงอ๋อเหรอแต่ถ้าเกิดเราวางเตี้ยๆเส้นมันจะใหญ่หรือสูงหน่อยเส้นก็จะเล็กทุบนี่คือมือหากินเลยนะเนี่ยหลักการอย่างนี้ทุบเนี่ยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วทุบแล้วโอ้นี่คือมือหากินเลยเนี่ยขันแบบนี้ไม่มีใครมีขันแบบนี้มีกี่ใบขันแบบนี้ตอนนี้มีอยู่2ใบเหรอโอ้โหนี่กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ใบนี้ไม่ต่ำกว่า30ปีนี่เครื่องมือหากินนะต่อไปเลี่ยมทองแล้ว ตั้งแต่ปีมากหัวม้าลายออกมาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ใช้อย่างนี้เมื่อก่อนนี้ใช้เป็นนี่ไงขันสแตนเลสยี่ห้อเขาอยู่เลยเมื่อก่อนเป็นสแตนเลสไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมอ่ะสมัยก่อนเราพอมีนี่เราใช้นี่เลยใช้สแตนเลสมันทนกว่านะใช่อ๋อมีแบบนี้2ใบรูนี่เรามาเจาะเองใช่อ๋อนี่คือวิธีการทำรถช่องไม่มีใครมีไม่มีใครมีคนที่ขายขนมเนี่ยนะที่ผมไปคุยมาเนี่ยเขาบอกว่าขนมหวานสมัยก่อนนู้นน่ะมันจะหวานกว่านี้แต่ตอนหลังคนเริ่มห่วงใยสุขภาพไม่กินหวานขนมหวานก็จะลดความหวานลงอันนี้จริงไหมจริงครับนี่ก็ลดนี่ก็ลดด้วยเหรอครับหรือมีคนเขาสาวว่าหวานน้อยหรือเราลดให้เขาเองอยู่แล้วเอาลดให้เขาเองนิดหน่อยถ้าแบบไม่หวานก็มาเติมใหม่ได้อ๋อถ้าบางคนแบบไม่กินหวานเลยบอกก็น้ำหวานนิดเดียวก็พอแล้วก็ใส่นิดเดียวให้เขาอันนี้ลดระเบิด 25% เพราะอะไรถึงลดเพราะมันจะหวานไปคนไม่กินหวานแล้วมันจะคนไม่ไหวแสดงว่าเมื่อก่อนหวานกว่านี้หวานกว่านี้ฮะตอนที่เนี่ยทำรถช่องขายเนี่ยนะตอนนั้นที่พันเตียอยู่เนี่ยเตียเคยสอนเรื่องการทำการค้าไหมก็เตียไม่สอนฮะแต่เราต้องศึกษาจากเตียเหรอแล้วเราได้แบบอย่างอะไรมาจากเตี๋ยบ้างก็บริหารก็พ่อนี่เก่งนะครับบริหารยังไงมนุษยสัมพันธ์อะไรก็ดี
พูดหลายๆคนเชื่อแล้วเตี๋ยสอนเราไหมว่าคนจะทำการค้าขายเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างไอ้นี่เราต้องทำเองเราต้องทำเองแล้วคนทำการค้าขายเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราก็ต้องซื่อสัตย์คือซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบลูกค้าทุกอย่างเราต้องทำแบบที่ว่าอย่าให้ลูกค้านี่มาด่าเราได้ก็โอเคได้อย่าให้เขามาตำหนิเราได้ใช่เราต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับแล้วเราสอนลูกชายยังไงบ้างลูกชายเขาก็ทำตามผมอะก็บอกเขาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ทำไม่ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้ลูกชายเนี่ยที่เขาจะมาทำข้าวช่องเนี่ยครับเขาสมัครใจมาทำเองหรือว่าเราไปขอร้องให้เขามาทำสมัครใจสมัครใจมาเองครับนี่ถ้าหากว่าลูกชายไม่ทำเนี่ยไม่มีแล้วนะช่องสิงคโปร์ก็ไม่มีเลยผมก็ถ่ายทอดให้คนอื่นต่อพร้อมจะถ่ายทอดให้คนอื่นต่อถ้าสมมติวันนี้มีคนมาเรียนวิชาทำแล้วช่องสิงคโปร์กับเฮียนรงค์เนี่ยสอนไหมครับถ้าเผื่อไม่มีลูกชายผมก็สอนนะอ๋อแต่ตอนนี้มีลูกชายรับช่วงต่อแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูกชายไม่ทำเราจะสอนให้คนอื่นไปทำการค้าการขายได้ครับแต่ว่าสิ่งแรกผมวางแผนเรียบร้อยสิ่งแรกผมจะสอนลูกน้องก่อนสอนลูกน้องที่กำลังช่วยอยู่นี่นะสอนให้เขาแบบทำเป็นนี่เหรอสอนง่ายๆให้เขารู้แหละเขามองปั๊บเดี๋ยวเราก็บอกเขาอย่างนี้เขาก็รู้แล้วให้เขาไปเปิดร้านเองได้เลยเหรอแล้วทีนี้สอนพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาแทนทอดทางเยาวราชอีกทีนึงทีนี้ลูกชายเขาอยากได้เลยต้องถ่ายทอดลูกชายคนเดียวแล้วตอนนั้นตอนเด็กๆที่ไอเฮียมาช่วยคุณพ่อขายช่องเนี่ยตอนนั้นเราสมัครใจเองหรือว่าอาป้าบังคับก็มันจำเป็นมันจำเป็นไม่มีใครช่วยแล้วก็ต้องทำแต่ไม่มีใครบังคับไม่มีใครบังคับแล้วเคยคิดไหมว่าเราถ้าไม่มาขายช่องเราจะไปขายอะไรตอนนั้นยังไม่ได้คิดแต่คิดว่าถ้าเผื่อไม่ได้ขายช่องผมทำอย่างอื่นผมก็ได้อย่างอื่นก็เมื่อก่อนนู้นผมจับอะไรก็ดังแล้วจับอะไรบ้างอยู่ที่อื่นขายกาแฟโอ้โหลูกค้าเต็มไปหมดเนอะขายก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก็ขายดีก็อร่อยอร่อยขายอาหารเจก็ดีตอนช่วงกินเจนะเนอะลูกค้าก็เพียบโอ้ก็แสดงว่าเฮียมีเฮียนรงมีฝีมือทำอาหารเนี่ยไม่ทำคือแฟนช่วยทำหรือแฟนทำอาหารอะไรทำอาหารแฟนเนี่ยช่วยทำเหรอแต่ที่นี่ขายแล้วช่องเดียวได้ขายพวกกาแฟไม่ขายพวกอะไรเมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนไอ้แผงอันเนี้ยอ่ะฮะคือแผงกาแฟอ๋อข้างในด้วยนะครับขายกาแฟที่ไม่ขายแล้วไม่ได้ขายเพราะมีขายกาแฟมีขายเหล้าขายเหล้าด้วยเหล้าเบียร์แล้วก็ตรงนี้ก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วแผงข้างๆเนี่ยก็ขายข้าวมันไก่ทีนี้กำลังคนไม่ค่อยมีแล้วก็อายุมากขึ้นแล้วก็ถอยรุ่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาค่อยๆเอาออกตลอด60ปีที่เฮียขายช่องสิงคโปร์มาเนี่ยเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างคือไอ้ที่ผมพอใจที่สุดอ่ะก็คือเราทำหน้าที่เป็นพ่อสมบูรณ์แล้วเพราะว่าเราส่งเสียลูกจนเรียนจบข้อที่หนึ่งซื้อบ้านให้ซื้อรถให้ก็โอเคแล้วอ่ะแต่ว่าแค่นี้เราก็พอใจแล้วแต่สิ่งที่เราได้จากการขายไปช่องมา62ปีก็คือเราได้ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวใช่ส่งเสียลูกตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งเรียนจบอันนี้ที่สุดละพอใจที่สุดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราไม่ได้หวังอะไรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ